ที่จริงแล้วงานนี้เป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเพื่อให้รู้นะครับผมว่า LGBTQ เนี่ยมีศักยภาพแบบไหนสามารถทำอะไรเพื่อสังคมได้บ้างแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยสำหรับช่วงยุคโควิดแบบนี้ครับอยากฝากถึงกลุ่ม LGBT ที่เรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักนะครับผมก็จริงๆสนับสนุนความรักเป็นสิ่งที่ดีงามก็ถ้าเกิดว่าเรามีความรักประสงค์ดีต่อกันและกันก็จะทำให้โลกมีความสุขและสดใสยิ่งขึ้นครับฝากถึงในเรื่องของโควิดสถานการณ์โควิดตอนนี้อยากฝากอะไรถึงพี่น้องคนไทยอ๋อถ้าเกิดเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับผมทุกท่านน่าจะทราบแล้วว่าตอนนี้เรามีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อดใจรออีกสักหน่อยนะครับผมคาดว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการเมืองเองก็ตามน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับผมตอนนี้เป็นประเด็นกระแสสังคมค่อนข้างรุนแรงเลยสำหรับเยาวชนในเรื่องการสังคมออนไลน์ที่มีการบูลลี่กันอยากฝากอะไรถึงเยาวชนที่การบูลลี่ครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของการบูลลี่กันนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะว่าเราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราเองไม่มีความสุขบุคคลรอบข้างก็จะไม่มีความสุขเช่นกันดังนั้นควรจะงดการเหยียดตีตราหรือว่าการบูลลี่ซึ่งกันและกันนะครับผมได้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับ